ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับดาราเดลี่อัพโชว์ค่ะต้องทำเสียงสูง คุณเจอคุณจะบอกหรือไม่ว่ามันตั้งแต่ต้นรายการยันท้ายรายการคุณเป็นคนนิ่งไงแล้วยันการก็จะแบบว่าแบบกระตือแบบนึกไม่ได้นี่ที่สุดแล้วนะนี่ที่สุดแล้วนะคะอย่าพูดถึงงานก่อนที่ทำเสร็จไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จออกมาสำเร็จแล้วอันนี้ทำแบบเร่งด่วนนิดนึงก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าให้ตัวเองตัดสินก็คือยังไม่เสร็จค่ะเพราะฉะนั้นให้ทำต่อค่ะเดี๋ยวให้กลับไปกำทำต่อนะครับอาจจะเพราะว่าเห็นมีกลมอาจจะเพราะว่าโยยืนอยู่ใกล้ๆไปค่ะก็เลยแบบมีกลมๆแล้วนี่ไม่ครับเป็นคนชอบรูปทรงกลมอยู่แล้วนึกว่าเพราะว่าโยยืนอยู่ใกล้ๆก็เลยได้ผมว่าได้โยไปแบบกลมๆได้รับอิทธิพลไปเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้จินตนาการเองคิดเองนะคะคิดเองค่ะก็อยากจะถามว่าเห็นบอกว่าตอนนี้นี่เดี๋ยวกำลังจะมีเอ็กซิบิชันมีเอ็กซิบิชันแสดงร่วมกับคนอื่นค่ะอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันเร็วๆนี้เองเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคือเอ็กซิบิชันชื่อ Translation นะครับแล้วก็จะจัดที่ H Gallery เดือนน่าจะมีนาแล้วผลงานที่จะนำไปโชว์ในงานเอ็กซิบิชันก็คงเป็น Painting ครับแต่ว่าคือเพิ่งทราบไม่นานก็เลยยังอยู่ในช่วงที่คิดอยู่ว่าจะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีจัดเอ็กซิบิชันไปแล้วประมาณกี่ครั้งคะไม่เคยนับนะครับแต่ว่าไม่คือไม่ได้เยอะมากแต่ก็หลายครั้งอยู่น่าจะสัก 4-5 ครั้งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนส่วนใหญ่อะค่ะเวลาที่จะมองทุนเนี่ยก็จะคิดถึงแต่งานเขียนถูกไหมคะแต่คุณก็จะมีแง่มุมของการทำงานศิลปะแบบนี้ด้วยแต่จะเรียกว่าทำเป็นงานอดิเรกมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ให้เวลากับมันมากนักแล้วก็ เวลาที่ให้เนี่ยก็มักจะเป็นเฉพาะช่วงส่วนใหญ่ทำช่วงไหนคะทำช่วงที่ไม่ได้เขียนหนังสือคือช่วงที่อยากจะให้เวลากับงานศิลปะเพราะฉะนั้นแต่ละปีจะไม่เหมือนกันบางครั้งเราก็ยุ่งมากไม่มีเวลาทำได้เดี๋ยวนี้ค่ะคือสังคมไทยสมัยนี้ไปที่ไหนใครเขาก็บอกว่าติ๊ดในฐานะของเป็นทั้งนักคิดเป็นทั้งคอลัมนิสต์เป็นนักคิดคนหนึ่งค่ะไอ้ติ๊ดนี่มันเป็นยังไงอะคะไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคำนี้มันได้วิวัฒนาการมากลายเป็นคำกว้างๆที่ใช้เรียกการกระทำอะไรบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับคำว่าศิลปะคือติสที่แปลว่าศิลปะเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ใช้คำนี้มันเขาหมายความว่าอะไรหรือว่าเวลาคนเขาถามเราว่าติสหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงบางทีเขาบอกว่าติสเพราะว่ามีความเป็นตัวเองสูงมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นอันนั้นตัวคืออย่างเงี้ยครับในความหมายเนี้ยตัวเองก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เคยพูดว่าเราติสอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนอื่นมองเราว่าเราเป็นอย่างนั้นนะคะเราปกติค่ะเราปกติเรามองปกติค่ะคนอื่นเขามองไม่รู้แต่เราปกตินะคะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเวลาไปบอกคนอื่นว่าตัวเองตีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ละเพราะตีเนี่ยต้องให้คนอื่นบอกศิลปินต้องให้คนอื่นเป็นคนบอกว่าเราศิลปินหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วมีใครที่ไม่มีความเป็นตัวของคือหรือมีใครมีความเป็นตัวของเองต่ำก็สูงทั้งนั้นเออมีใครมีความเป็นตัวของคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเสื้อผ้าเราก็เลือกเองมีใครเลือกให้ที่บ้านไม่ค่อยมีมั้งคะเราก็เลือกเองทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไปหาต่อไปนะคะมีการบ้าน2อย่างนะคะคือว่าไปหาหนังสือให้อยู่กันบ้านเยอะมีรายการนี้มีกันบ้านให้ทำด้วยนะคะอยากจะถามว่าถ้าเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าผลงานใกล้ๆแล้วจะมีผลงานอื่นที่เอาให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูกันได้ติดตามกันมีอะไรบ้างตอนนี้มีงานแปลที่กำลังจะออกมานะครับเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปรัชญาแต่เขียนง่ายๆคนอังกฤษเป็นคนเขียนซึ่งอยากจะนำเสนอเพราะว่ารู้สึกว่าสาเหตุที่ตัวเองเลือกแปลเล่มนี้ก็เพราะว่าเราชอบแล้วคิดว่า
มันง่ายพอที่จะทำให้คนทำความเข้าใจกับที่มาที่ไปของปรัชญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้แบบที่เราสามารถคุยกันได้มันไม่ยากหรือวิชาการจนเกินไปนะครับถ้าเราอ่านสิ่งเหล่านี้แบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะมาคล้ายๆกับเรียบเรียงความคิดของตัวเองได้ว่าเราเป็นคนที่มีแนวโน้มไปทางปรัชญาแบบนี้หรือว่ามีมุมมองกับชีวิตแบบนี้มันน่าสนใจค่ะว่าเราจะเป็นแนวในอริสโตเติลหรือเปล่าใช่หรือว่าเป็นนิเช่หรือเป็นนั่นนะคะว่าเราจะเป็นแนวไหนครับที่เป็นคือจะง่ายแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเด็กๆนะคะเด็กๆในมหาวิทยาลัยที่กำลังต้องเรียนวิชาปรัชญาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเป็นคู่มือในการทำให้เขามีความเข้าใจได้มากขึ้นหรือเปล่าคิดว่าจะเป็นหนังสือที่อาจจะช่วยเหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเห็นว่าปรัชญาไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด คือมันก็คงยากคือในทุกศาสตร์เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันคงมีความยากของมันเพราะว่ายิ่งเจาะลึกเข้าไปมันก็ยิ่งมีความซับซ้อนแต่ว่าในทางเบื้องต้นเนี่ยปรัชญาก็คือความคิดของคนนั่นเองก็มีการแบ่งแยกให้ดูว่าที่ผ่านๆมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนคิดแบบไหนบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งก็สนุกดีเพราะมันความคิดเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในสังคมเสมอก็เรียกว่านะคะต้องไปตามดูตามอ่านกันจะออกประมาณวันไหนคะเมื่อไหร่น่าจะเป็นเดือนมีนาเมษาค่ะก็มีจำหน่ายที่ก็ที่นี่ก็จะที่นี่มาเลยหรือว่าช่วงเดือนปลายเดือนมีนาก็จะมีงานหนังสือซึ่งก็คงจะมีที่งานหนังสือค่ะนะคะก็ติดตามได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกค่ะว่าตัวของคุณเองเนี่ยเท่าที่โยได้ศึกษามาไม่ใช่มีแค่ในส่วนของแง่มุมของความเป็นนักเขียนมีแง่มุมของความเป็นนักคิดนะคะและยังนะคะแง่มุมของด้านศิลปะด้วยจริงๆแล้วมันคือการมันก็คล้ายๆที่มันจะอยู่ในก้อนเดียวกันของกระบวนการของความคิดหรือเปล่าคะโดยพื้นฐานน่าจะเป็นคนที่ชอบในศิลปะในเกือบทุกแขนงคือบางแขนงเราชอบแต่เราไม่มีความสามารถไม่มีทักษะเช่นดนตรีอย่างเงี้ยเราเล่นไม่ได้เราก็มีให้ได้แต่ความชอบแต่ว่าเช่นงานเพนติ้งดรออิ้งหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพหรือภาพยนตร์อะไรต่างเนี่ยคือเรามีพื้นความสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ลองทำหรือว่ามีเวลาได้ทำก็อยากทำตลอดนะครับแล้วมีอะไรบ้างคะที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำส่วนใหญ่จะเป็นในรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จะเคยลองครับแต่ไม่บางอย่างอาจจะแค่ลองแล้วก็ไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่จริงๆแล้วแม้แต่การทำงานศิลปะหรือว่าการทำงานเพนติ้งเนี่ยก็อยากมีเวลาที่จะทำงานที่ใหญ่ๆหน่อยหรือว่าต้องให้เวลากับมันนานหน่อยหรือว่าฝึกการใช้สีน้ำมันอย่างจริงจังมากขึ้นเลยคือเหล่านี้มันอยู่ในความอยากส่วนใหญ่จะไซส์ประมาณไหนคะที่คุณพุ่นทำชอบใหญ่กว่านี้นิดนึงครับก็อาจจะประมาณสักเนี่ยครับประมาณนี้อ๋อ60ประมาณสัก60 80ใช่ได้นะคะคือชอบมีพื้นที่ให้ได้ละเลงหรือว่าให้เหมือนกันค่ะขอให้แบบว่าขอคือที่บ้านนี่ค่ะเปื้อนไปหมดทุกที่แล้วค่ะเปื้อนไปหมดทุกอย่างอ่ะอยู่ทําที่ห้องนอนนะคะครับใช่ค่ะเตียงเตียงก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีแต่ว่าสีกระเด็นไปหมดนะคะอันนี้เจาะลึกชีวิตของพิธีกรเองนะคะนั่นนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าตั้งแต่ได้สัมภาษณ์คุณขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือมีอะไรที่เขาเรียกค่ะมีแง่คิดดีๆให้ได้คิดไม่ผิดเลยค่ะกับการที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้อ่านหนังสือคุยกับคุณก็เหมือนได้อ่านหนังสืองงเหมือนกันงงเหมือนกันค่ะเหมือนอ่านได้อ่านหนังสือนะคะและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของแง่มุมของศิลปะค่ะมันทำให้ยูรู้สึกว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณดูทางบ้านนะตอนเนี้ยถ้าเขาได้เห็นอยู่เนี่ยเขาคงจะกล้าที่จะหยิบปากกาหยิบดินสอเข้ามาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่โยเห็นว่าคนสมัยนี้ไม่กล้าทำงานศิลปะเพราะว่าไม่กล้าที่จะหยิบไม่กล้าที่จะทำไม่กล้าเริ่มค่ะเพราะบางทีอาจจะคิดมากเกินไปว่ากังวลว่าจะทำอะไรค่ะก่อนจะลงมือต้องพร้อมค่ะต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำออกมาสื่ออะไรซึ่งผมว่ามันอาจจะสำคัญในจุดหนึ่งแต่ว่าสำหรับการเริ่มต้น
คิดว่ามีอะไรก็ลองดูได้สุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้คุณคุณพูดถึงแง่มุมความเป็นศิลปะศิลปะสไตล์ปราบดาหยุดนะคืออะไรคะมันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ครับมีแนวโน้มหรือว่ามีความชื่นชอบในศิลปะเชิงนามธรรมมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นซึ่งไม่ได้หมายความว่าตัวเราหรือว่าอุปนิสัยของเราเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าความสนใจทางศิลปะมันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเนี่ยครับเกี่ยวกับความคลุมเครือการต้องตีความหรือว่าความเป็นปริศนาอะไรบางอย่างคือมีความสนใจในการตั้งคำถามแล้วก็ปริศนาเพราะว่างานของคุณมันก็เป็นปรัชญาค่ะงานของคุณมันก็เป็นปรัชญาค่ะคือมันก็อยู่ที่เพราะปรัชญามันก็คือความคิดกับการที่ตั้งคำถามนะคะมันก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมแหละค่ะว่าจะคิดยังไงนะคะอยู่ที่คุณผู้ชมนั่นแหละทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่การที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะคิดยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะทำอะไรนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณปราบดาหยุดนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการได้หาได้มาซอกแซกสร้างความวุ่นวายสร้างความปวดหัวถึงที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการนะคะนี่เลยค่ะดาราเดลี่อาร์ตโชว์นะคะได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์เวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะคะทางช่องดาราเดลี่นะคะแห่งนี้ค่ะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ